ตัดกับข่าวคเครียดบ้างเพราะว่าช่วงนี้ข่าวเรื่องปรับพรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาหูพอสมควรคือปรับถ้าสมมติจะใช้คำยังไงดีถ้าปรับโดยที่นายกเห็นชอบและนายกอยากจะปรับจริงๆอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเราเห็นภาพช่วงวันสงกรานต์ซึ่งมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยเนะี่ยคุณมิวถูกไหมล่ะศูนย์กลางเนี่ยเหมือนย้ายไปอยู่ที่คุณทักษิณเต็มตัวนะคะอันนี้เราพูดกันตามตามภาพที่เห็นเนาะใช่สิบฝเมษฝายยนต์ที่ผ่านมา น่าสนใจอย่างนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าก็อย่างที่เห็นนะ่ะคุณเศรษฐาก็ไปรดน้ําขอพอรคุณทักษิณคนเชื่อแทบจะร้อยเปอร์เซนตว่าน่าจะต้องไปพูดคุยเรื่องการเมืองกันอย่างปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปรับคอรมอรเพราะเขาดูการทํางานกับคุณทักษิณคุณมิวปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลคุณทักษิณหรือแม้กระทั่งตอนน้องสาวคุณทักษิณน,นะคะก็จะวนเวียนกันไปเพราะว่าในมุ้งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีหลายมุง้ง มีหลายกลุ่มจะให้นั่งกันแล้วแช่นานแบบนี้มันก็ไม่ได้ต้องแบบเก้าอี้ดนตรีเหรอคะถูกต้องค่ะเพราะว่าจากสมัยคุณทักษิณตอนเป็นไทยรักไทยเนี่ยไปตีเมืองขึ้นเขามาไงาแล้วเอามารวมกันถึงได้แบบโอ้โหสามร้อยเจ็ดสิบกว่าเสียงแล้วก็เออพอมุงเยอะเก้าอี้เยอะก็ต้องเกลี่ยเกลี่ยกันไปนะ่ะคุณหมิว<ะ>ขนาดในฟากฝั่งเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะยังต้องแบบสลับกันขึ้นมานะคะ<ม>ตามโคตา้าคะ่ะ รัฐบาลเศษฐาสองเพราะฉะนั้นคนก็เลยจับตาดูเพราะที่มันเจ็ดเดือนกว่าแล้วนี่คนก็รอจะดูแล้วบางคนก็เป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมจริงๆอะ่ะคุเออหมียวถูกไหมคะมีข่าวนะคะว่าอาจจะมีการปรับคอรมอน่าจะปลายมาเมษาช้าสุดไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมคะ่ะว่ากันว่านายกเนี่ยคุยกับทางพรรคร่วมละคงจะไม่ไปก้าวไกพ่พรรคร่วมพรรคร่วมคุณก็ว่ากันไปกัน, <laughs> กนแล้วกันเ <laughs> พราะลำพังในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็แบบหนัก หนักแย่แล้วนะคุณเหมียวแต่ในเพื่อไทยน่าจะปรับชัวร์หลายเก้าอี้ถูกต้องค่ะอย่างแรกเลยรัฐมนตรีคลังคือคุณเฟศฐาด้วยความที่ว่าเป็นนายกใหม่ไปแนะนําตัวไปเดินสายขายประเทศไทยหมายถึงว่าขายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยงานคลังนายกไม่ได้ดูเต็มตัวค่ะเชื่อคุณพิชัยยังคงเป็นยังคงนอนมาที่เราเล่าให้ฟังถูกต้อง,องแคุณพิชัยชุนหาว,วชิวระถูกต้องค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีรัฐมนตรีช่วยคลังเพิ่มมา คุณเผ่าภูมิคือคนที่ออกมาถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทตั้งแต่สมัยหาเสียงและเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วด้วยฟัมค่ะก็ะจะเห็นเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่อะค่ะคุณผู้ชมคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลค่ะอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญคือเป็นคนสนิทคุณภูมิธรรมจ้ะท่านรองกองอะเหรออ่าท่านรองกองนั่นแหละค่ะ, <laughs> ะว่ากันว่าอยากจะดันคุณเผ่าภูมิเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพคนรุ่นใหม่ด้วยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลัง นะคะ,คะอ,อ,อีกตำแหน่งหนึ่งกลาโหมค่ะอาจจะมีรัฐมนตรีช่วยเพิ่มขึ้นมามแล้วก็เป็นชื่อของพลเอกนะัฐพลนาคพาณิชหรือบิ๊กเล็กชื่อเนี้ยเราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าไม่ใช่ชื่อใหม่เลยถ้าจําได้ตอนโผคอรอมอเฟถาหนึ่งเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยฟันมไปแต่ว่าแรงกดดันค่อนข้างเยอะเพราะว่าะจะเอาคนที่แบบสนิทสนมกับบิ๊กตู่ม,มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหม ไม่กลัวเขาปฏิวัติอีกรอบหรืออ่าฝั่งที่สนับสนุนเพื่อไทยเขามองแบบนั้นไงคุณมิวแต่เนี้ยค่ะชื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขที่ว่านายกจะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหม,อมเองพักเพื่อไทยคุณทักษิณโดนปฏิวัติคุณยิ่งลักษณ์ขนาดไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยอีกตําแหน่งหนึง่งยังโดนปฏิวัติ คือไม่แน่ใจว่าเหมือนงูกับเชือกกล้วยไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าไปไปดูไปดูไป,ดไปแลไปควบรวมไปแบบทําให้อํานาจมันอย่างน้อยเนี่ยผ่านตานายกนะคุณมิวแต่อย่างที่เราบอกก็คือเงื่อนไขที่จะนําไปสู่การยึดอํานาจหรือว่าการรัฐประหารเนี่ยมันก็จะต้องมีเงื่อนไขที่สุกงอมด้วยแต่เบื้องต้นชื่อบิ๊กเล็กจะมานั่งนะคะในเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ก็ต้องจับตาว่า จะจริงหรือเปล่าแล้วคุณเศรษฐาจะมานั่งในเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมเอาแล้วบิ๊กทินของดิฉันละ่ะคะบิ๊กทินจะไปทํางานสภาเ<อ>พราะว่าต้องยอมรับว่าเห็นไหมล่ะไอตอนที่ตอบ ตอนอภิปรายมาตรา152ครับคุณมิวคุณสุทินตอบดีแล้วงานสภาคุณสุทินเนี่ยคือเป็นรัฐมนตรีมา,อาขออภัยเป็นสสมาหลายสมัยค่ะเป็นดาวสภาท่านหนึ่งแล้วที่เราเคยคุยกันคราวที่แล้วว่าจริงๆคุณสุทินก็เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่กี่คนที่ไม่ได้ลาออกจากสสใช่ก็คือควบทั้งรัฐมนตรีนั่งทั้งสสทีเนี้ยก็เลยอาจจะทําให้ หลายคนจับสังเกตว่าเอ๊ถ้าเกิดจะมีการปรับจริงๆเนี่ยก็น่าจะปรับรัฐมนตรีที่ที่ยังเป็นสสอ,อยู่ออกไปหรือเปล่าเพื่อที่จะเกลีย่ยเก้าอี้ให้คนอื่นหรือเปล่าอ้าวงั้นคุณจุลพันธ์ก็ต้องด้วยสิอ๋อเพราะคุณจุลพันธ์ก็ยังอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังก็จําได้ว่าพอแบบกําลังจะพาดพิงคุณทักษิณคุณจุลพันธ์อ่ะจากฝั่งที่ต้องไปตอบตอบประเด็นนะคะยิ่งกลับไปนั่งในตําแหน่งสสเก้าอี้ฝั่งสสเรายกมือขึ้นแบบอย่าพาดพิงคุณทักษิณครับ ภาพมันยังติดตาอยู่ค่ะก็อาจจะมีการดึงคุณสุทินกับคุณหมอชลน่านพวกหมอชลน่านนี่ก็คือดาวสภาอยู่แล้วอะค่ะไปช่วยงานที่สภาสภาต้องเข้มแข็งเป็นสภาเชิงรุกมั้งแข่งกับฝ่ายค้านเชิงรุกซึ่งตามข่าวก็คือจะให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณเตรียมเรียกเลยนะหมอสมศักดิ์ดิฉันยังจำช็อตที่คุณสมศักดิ์บอกว่าผมไม่ถนัดเป็นฝ่ายค้าน ดูจากดินฟ้าอากาศแล้วเนี่ย<ม>ย้ายไปเพื่อไทยดีกว่าผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จริงนะคุณมิวก็จริงคุณสมศักดิ์ไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน <ừ> ถ้าจะดูไม่ต้องดูกระแสลมดูตัวคุณสมศักดิ์นั่นแหละค่ะชัดเจนที่สุดนะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอันนี้ถึงได้บอกว่า <c oughs> เพื่อไทยเนี่ย <c oughs> เขายังไงก็ต้องเปลี่ยนต้องสลับกันอยู่แล้วแต่ท <c oughs> ีนี้ถ้าเป็นพักร่วมอื่นๆค่ะภูมิใจไทยไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยตามรายงานข่าวบอกแล้วว่าไม่ปรับทุกคนทําอยู่เก้าอี้เดิมตําแหน่งเดิม ส่วนที่อาจจะมีปัญหาก็คือพักพลังประชารัฐเพราะว่า,าคุณสุดคุณคุณภูมิใจไทยไม่มีปัญหาใดๆก็ว่ากันไปเรียบร้อยคุมได้คุมอยู่พลังประชารัฐค่ะตัวคุณธรรมนัะยังคงเก็บเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยหนึ่งโคต้าเอาไวใ้ให้คุณไผ่ลิกว่าคำว่าอยากผลักดันมากนะแต่ทีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายไหม ซึ่งก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาย้าให้สัมภาษณ์หลายรอบนะคะว่าโคต้าพลังประชารัฐก็ยังเป็นของพลังประชารัฐใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเอ๊ะหรือถ้าคุณไผ่ลิขุณสมบัติไม่ได้เนี่ยอาจจะไปให้กลุ่มของคุณวราเทพรัตนากรหรือเปล่าแต่วันนี้มีอีกหนึ่งชื่อที่โผล่ขึ้นมานะคะโผล่เลยมีอีกหนึ่งชื่อที่เข้ามาคือคุณอัตกรฟิริรัตยากรค่ะอ๋อสสบัญชีรายชื่ออ๋อสสชะเชิงฟ้าค่ะสสชะเชิงฟ้าของพลังประชารัฐ ที่ว่ากันว่าอาจจะมาแทนคุณไผ่ลิกเพราะตําแหน่งนี้ยังไงก็คุณไผ่ลิกหมายถึงคุณธรรมานาัสเขาเก็บไว้คุณไผ่ลิกอะ่ะแต่ทีนี้ด้วยถ้าเกิดเกรงว่าคุณสมบัติจะมีปัญหาอีกแม้ว่าจะบอกว่ามั่นใจว่าไม่มีแต่เนี่ยสารัฐธรรมนูญชี้แล้วว่าที่คุณไปปรึกษาข่าวว่าเขาทําถูกแล้วอะ่ะถ้าจะเสี่ยงก็เอาแล้วก็ที่ต้องจับตาคือ,อที่เราคุยกันว่า เก้าอี้ที่ถูกพูดถึงบ่อยๆเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่าเก้าอี้ที่ไม่ถูกพูดถึงค่ะรัฐมนตรีที่ถูกลืมค่ะอย่างชื่อของคุณเกรียงกันตินันเออลืมไปเลยชื่อนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็มีข่าวนะคะมีรายงานข่าวว่าคุณเกรียงกันตินันซึ่งเป็นบ้านใหญ่ที่อุบลน,นะคะาอาจจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าแล้วอีกหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยในคอร้าพักเพื่อไทยคุณชยาพมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรจะหลุดหรือเปล่า มีชื่อว่าคุณเกรียงกันตินันเนี่ยยังอาจจะได้ไปต่อเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของคุณยาวภา,าเขาวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะคือทั้งคุณเกรียงทั้งคุณชายาเนี่ยอยู่กลุ่มคุณยาวภาทั้งคู่คแต่ทีนี้โคต้าเหลือแค่ตำแหน่งเดียวใครจะเป็นผู้ถูกเลือกอันนี้อาจจะถูกเลือกให้ออก <c oughs> คุณชายาเหรออาจจะตาม<อ>รายงานข่าวว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมเราอาจจะผิดก็ได้นะแต่ตาม<อ>ตามรายงานข่าวอะค่ะ ถ้ามันต้องเหลือผู้รอดชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวนะ่ะอืมแต่อีกตําแหน่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมถ้าจําได้ก่อนนัน้นนี้มีชื่อของคุณพิชิตชื่นบานว่าจะมาเป็นรองนายกค่ะดูแลฝ่ายกฎหมายให้กับทางรัฐบาลตอนนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายกฎหมายที่ชัดเจนชื่อคุณพิชิตจึงวนกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งน่าสนใจมีคนบอกว่าเพราะว่าเพื่อไทยยังไม่มีใครโดดเด่นเรื่องกฎหมายสักเท่าไหร่ ลืมอาจารย์ชูศักดิ์เิรนินหรอคะตอนแรกก็มีชื่ออาจารย์ชูศักดิ์เฟรนินนะที่อาจจะมาเป็นรองนายกดูแลฝ่ายกฎหมายให้แต่ว่าหลังจากนั้นชื่อคุณพิชิตเนี่ยอยู่ดีๆก็สอดแทรกเข้ามาแต่ว่าเกิดกระแฟต้านอ่ะยี้ประชาชนเขายี้สนหนึ่งอะค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคุณพิชิตนี่ก็อาจจะถูกมองได้ว่าเป็นเป็นสายตรงของคุณทักษิณชินวัตรมากกว่าอาจารย์ชูศักดิ์หรือเปล่าไม่ทราบเลยนี้อีกพักหนึ่งค่ะ นึกว่าจะไม่มีอะไรรวมไทยฟังชาติาสองรัฐมนตรีกับสองรัฐมนตรีช่วยว่ากันว่าอย่างคุณพีรพันธ์ก็น่าจะยังอยู่ที่เดิม<ต>รองอนายกกับรัฐมนตรีพลังงานอย่างมั่นคงนะคุณพิมพ์พัทราก็ยังคงนั่งเก้าอี้อุตสาหกรรมค่ะแต่ทีเนี้ยมีสองรัฐมนตรีช่วยค่ะแรกอันนี้คุณพิมพัฒราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปดูแลเรื่องของกากาแอดเมียมถูกต้องค่ะแต่ว่าหนึ่งคนคะ่ะหนึ่งเก้าอี้คุณอนุชานาคาใส ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรเอาจริงๆท่านค่อนข้างจะแบบเงียบๆหน่อยเน,ะนะคะใช่ค่ะเลยมีข่าวว่าอาจจะเป็นเสียเฮงรีเทิร์นสมกลิ่นใช่ค่ะรีเทิร์นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเดิมคือกระทรวงแรงงานแล้วคุณพิพัฒน์ล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ตามรายงานข่าวตามรายงานข่าวคุณหมีวส่วนอีกคนนึงค่ะเราเพิ่งชมไปเองว่าเนี่ยพลังประชาเออโนรวมไทยสร้างชาติเนี่ย อุตส่าห์เอาคนนอกเข้ามากดใต้คนนอกใช่ค่ะมีชื่อว่าอาจจะอาจจะหลุดหรือไม่อย่างไรอาจจะมีการปรับหรือไม่อย่างไรและย้ำนะคะว่าทั้งหมดนี้คือรายงานข่าวนะคะการปรับคอรมออำนาจสูงสุดเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่ณตอนนี้เมื่อเชียงใหม่นั้น ชุ่มฉ่ำไปด้วยเหล่ารัฐมนตรีที่เดินทางไปลดน้ำดำหงคุณรักษินหลายคนก็เลยจับจ้องว่าเอ๊ะคนที่มีอำนาจตัวจริงในการปรับคอรมอจะยังคงเป็นคุณเสถาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี18เมษายนนี้นะคะว่ากันว่านายกจะแจ้งอย่างเป็นทางการให้พักร่วมเนี่ยได้รับทราบว่าเอาละคุณจะเปลี่ยนอะไรยังไงกันไหม ถ้าจะเปลี่ยนคุณส่งรายชื่อมานะจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเดี๋ยวประชุมคอรมอครั้งต่อไปอังคาร23เมษายนคือประชุมวันอังคารตามปกติคาดว่าจะมีความชัดเจนหากไม่มีเหตุขัดข้องคุณมี้มด้วยความที่เก้าอี้รัฐมนตรีมันก็มีอยู่จํากัดนะพ,พี่มันแตกเพิ่มมาจาก36รวมนายกแล้วไม่ได้ <c oughs> นะคะ,คะซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองเราลองจัดกลุ่มดูเนี่ยคือรัฐมนตรีพี่พิมพบอกจัดกลุ่มได้เลยใช่ไหมคะได้สิคะออ คือก็จะมีรัฐมนตรีที่มีโอกาสยังอยู่เหมือนเดิม,าาร,มรัฐมนตรีที่สลับเก้าอี้ก็คือยังเป็นรัฐมนตรีอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนจากเก้าอี้เดิมสลับไปนั่งอีกหนึ่งเก้า<ฆ>อี้ร,รัฐมนตรีที่ถูกปรับออกและรัฐมนตรีที่ยังคงตุ้มตุ้มต่อม,อมคือเก้าอี้นายกเนี่ยไม่เปลี่ยนแน่นอนแหละแต่เก้าอี้อื่นเนี่ยอันนี้ก็น่าจับตาถ้าถ้าผู้ชมลองจับสัญญาณจากความเคลื่อนไหวที่ที่ บ้านเจแดงเยาวภาค่ะใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่ามีบรรดาชมหน้าค่าตาของรัฐมนตรีเดินทางไปรถน้ําดําหัวคุณทักษิณน,นะคะเยอะมากถึงขนาดที่คุณทักษิณเนี่ยออกตัวเลยว่าอื <c oughs> นี่เกือบจะครบองค์ประชุมนะแต่มากันอีกสักนิดนึงแต่ผมเนี่ยไม่ใช่นาย,ยกรัฐมนตรีนะวันนี้สกุปข่าวของท็อปนิวส์นะคะได้มีการจัดกลุ่มของเหล่ารัฐมนตรีนะคะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือสายแข็ง และกลุ่มที่2คือสายเสี่ยงคือถ้าแบ,บ่งแบบง่ายๆก็คือสายแข็งกับสายเสี่ยงไม่ต้องมางงว่าจะมีสลับเก้าอี้อะไรกันหรือไม่สายแข็งเนี่ยนะคะตามรายงานข่าวก็จะมีแนวโน้มว่ามีโอกาสาได้ไปต่อหนึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยถูกจัดอยู่ในสายแข็งที่เราเช็คมานะคะทีมข่าวการเมืองเราเช็คมาว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยมีโอกาสาเป็นสายแข็งสูงกว่าสายเสี่ยงคุณประเสริฐจันทร์รัตดวงทองยังเป็นสายแข็งดีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ นายกชมนะถนนพระรามสองเนี่ยรถไม่ติดเลยเธอจากหัวหินนะ่ะไปเชียงใหม่อ่ะเอาอะไรมาไม่แข่งคะเออคุณสุริยะถูกจัดอยู่ในรัฐมนตรีที่เป็นข่รแข็ง <c oughs> คุณ <c oughs> มณพรพ์จเรนสีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะคุณสุรพรงศ์ปิยโชธรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอตัต คุณสุรพงศ์นี่ถือว่ามีผลงานให้เราเห็นตลอดนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยครังอันนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีสายแข็งไม่ค่อยมีข่าวว่าเก้าอี้เนี่ยสั่นสะเทือนสักเท่าไหร่ค่ะแม้ว่าบางท่านที่อ่านชื่อไปให้ฟังเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมอาจจะมีคําถามอยู่ในใจว่าหรอเธอสายแข็งจริงหรือเปล่า แต่ทีมข่าวทัปนิวเราเช็คว่าอันนี้คือรายชื่อรัฐมนตรีที่อยู่ในโคต้าสายแข็ง6คนนะคะไม่มีชื่ออยู่ในโผปรับคอรมอลและมีแนวโน้มว่าจะได้ไปต่อแน่นอนแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอ่ะพี่พิมเป็นกลุ่มเสี่ยงอีก7คนนะคะมีรายชื่อว่าบางคนอาจจะหลุดไปเลยหรือว่าบางคนอาจจะแค่สลับกระรวงนะคะอย่างเช่นคุณหมอชลนาสีแก้วนะคะคุณชัยยาพรมมา คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลลูกสาวกำนันป้อนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในตําแหน่งเดิมรัฐมนตรีท่องเที่ยวหรืออาจจะสลับกับอีกหนึ่งเก้าอี้ตามข่าวบางสํานักรายงานว่าอาจจะไปนั่งในเก้าอี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมหรือเปล่าสลับกับคุณเสริมศักดิ์ชนนิดนะักข่าวไปถามคุณเสริมศักดิ์ันที่13เมษายนค่ะถ้าถามผมนะผมถนัดมหาไทยมากกว่า <laughs> บอกงนี้เลยจ้ะรัฐมนตรีวัฒนธรรมวันก่อนไปเปิดงานอยู่ที่ขอนแก่นนะคะนั่นแหละคือคืนมาคุณพวงเพชรชุนล,ละเอียดอันนี้ก็อยู่ในรายชื่อรัฐมนตรีกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะคุณสุทินคลังแสงคุณเกรียงกันติน,นันและคุณสมศักดิ์พงพาณิชย์อันนี้ต้องจับตาว่าจะมีการสลับเก้าอี้ไหมหรือว่าบางคนจะหลุดโผออกไปเลยหรือเปล่านั่นเองนะคะน่าสนใจเนาะน่าสนใจน,ะน่าสนใจนนใจ,จริงๆคุณพวงเพชรชุนละเอียดนี้ไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหม เสียงคจะแบบสลับหรอสลับสลับแต่จะหลุดโผล่เลยหรือเปล่าบางคนจับสัญญาณว่าเอ๊ะตอนที่ไปเชียงใหม่ก็จะมีภาพอยู่กับคุณทักษิณคือคุณพวงเพชรชุลเอียดเนี่ยตอนที่ได้โคดป้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยชื่อมาตลอดนะคุณมิวค่ะเพราะว่าทําผลงานตอนเลือกตั้งสองกอที่กรุงเทพไว้ดีมาก่ได้ฉายาว่าเป็นเจ้าแม่กทมคนใหม่คือแล้วก็เพื่อไทยได้สอกออันดับหนึ่งนะคุณคมิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพวงเพชร ไม่ไม่น่าจะหลุดง่ายๆนะคะอ,อ่ะส่วนทางรมไทยฟั่งชาติเนี่ยทีมข่าวท็อปนิวส์ได้คุยกับทางคุณวิทยาแก้วพาราดายค่ะถึงการปรับคอรมอค่ะคุณวิทยาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายในพักเลยนะได้ยินมาจากแหล่งข่าวย้ำนะคะยังไม่เคยมีการพูดคุยกันเลยไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันด้วย รวมถึงเรื่องการปรับคอรมอรที่โอ้โหนี่เราอ่านกันเป็นตุกเป็นตาเนี่ยคุณวิทยาบอกว่าหัวหน้าพักยังไม่เคยแจ้งมาเลยค่ะหัวหน้าพักยืนยันเองอะว่ายังไม่ได้รับแจ้งมาจากนายเฟดถาเลยว่าจะให้รวมไทยร้างชาติปรับคอรมอรแต่หากจะปรับนายกก็ต้องแจ้งให้หัวหน้าเราทราบเพื่อกำหนดว่าจะเอาอย่างไรทีนี้ถามต่อค่ะ ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนายกระบุว่าอนาคตอาจจะมีการปรับคอรมอรสักวันหนึ่งคุณวิทยาบอกว่าปรับอยู่แล้วล่ะเนื่องจากเพื่อไทยยังไงจําเป็นต้องปรับแล้วก็เป็นเรื่องปกติค่ะรัฐบาลของเพื่อไทยเนี่ยรัฐมนตรีเขาเนี่ยจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป3เดือนบ้าง5เดือนบ้างหเดือนบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งข,ข,ของผู้นําพักว่าแข็งแรงพอที่จะปรับคอรมอร์เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครมีปากมีเสียงโดนปรับ ก็ต้องหุบปากเงียบเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับคอรอมอทำให้ศักยภาพผู้นำเนี่ยเข้มแข็งขึ้นและเป็นธรรมชาติที่เราเห็นกันมาแต่ยืนยันนะคะว่า พักรวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้มีการหาหรือกันเลยว่าจะปรับใครเข้าปรับใครออกอย่างไรคะ่ะอันนี้ในส่วนของพักร่วมนะคะรวมไทยสร้างชาติทีนี้ไปจับจังหวะนะคะข้อสังเกตจากพี่น้องประชาชนนะคะที่มีข่าวออกมาว่าเก้าอี้นั้นสันสะเทือนเก้าอี้นี้สันสะเทือนหนึ่งในนั้นคือเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมค่ะคุณสุทินคลังแสงนะคะอาจจะหลุดจากรัฐมนตรี